สวัสดีครับคำปอยร้อยเรื่องกลับมาพบกันอีกใน EP ที่576คลิปนี้พบกับจอมเตะสวงสถานนกวีเดวี่ปะทะกับอีวานแกรนนักชกชาวฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่18มีนาคม2532หรือ1989 32ปีที่แล้วในรายการมวยไทยปะทะคาราเต้ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นแต่ใช้กติกามวยไทยห้ามใช้ศอกห้ามตีเข่าใส่ใบหน้าในพิกัดน้ำหนัก143ปอนด์กำหนด5ยกยกละ3นาทีพัก1เพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยฝอยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเค้นสลาลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก่อนอื่นก็ไหว้ครูกันไปก่อนนี่ก็คือนกวีเดวี่นั่นเองครับตอนนี้ก็อาศัยเทปเนี่ยที่จัดไปไม่มีปีพาดที่สดสดว่างั้นเถอะนะนกวีนี่ก็เป็นชาวปักใต้นะครับเป็นชาวชุมพรชุมพรนั้นก็มีคำขวัญอยู่ว่าประตูสู่ภาคใต้ไหว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟและหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นเชื่อรังนกไหว้เสด็จในกรมนั่นก็หมายถึงกรมหลวงชุมพรนั่นเองครับนกวีดนี่ก็ไม่ธรรมดาแชมป์3เส้น3รุ่นของเวทีราชดำเนินว่าอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นจูเนียร์เฟเธอร์เวทเวลเทอร์เวทแล้วก็ไลท์เวทช่วงนั้นก็เป็นถือว่าเป็นนักมวยในรุ่นใหญ่นะฮะรุ่นใหญ่แล้วก็หาชกยากด้วยหาคู่ต่อกรยากเพราะเป็นมวยฝีมือกว่าจะมาเจอไฟนี่ก็หมายถึงว่าร้างลานวมไปนี่โอ้โหเป็นเวลานานจะกลับมาชกทีโกอินเตอร์กันสักหน่อยมาชกที่ญี่ปุ่นเลยแต่ให้เวลาในการซ้อมแค่5วันเท่านั้นดูสิว่าวันนี้จะมีการอ่อมอ่อนซ้อมไปหน่อยเหมือนสามารถพยากรุณบอกไหมเป็นยังไงก็ติดตามดูกันแล้วกันในไฟนี้ที่ไปนี่ก็ค่าตัวนะตอนนั้นก็ 50,000 ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเมื่อ35ปีที่แล้วนั่นนะตอนนั้นอายุของเขาก็อยู่ที่กี่ปีนะ24ปีเนาะในพิกัดน้ำหนักอ้าวโน่นนี่นั่นเด้อกติกามีว่าห้ามใส่ศอกจังสิกับบ่ได้ตีเขาตีได้แต่ว่าห้ามตีหน้าได้เข้าใจเนาะต่อคนภาคใต้ตะวันอีสานได้เฮาเอายกแรกแหกมานอย่ากระพริบตาผมจั่วหัวไว้แล้วเป็นยังไงคนละ2นับใครจะได้โดนนับก่อนยังไงกันแน่ท่านผู้ชมนับดูแล้วกันยกที่1 5ดอกสำหรับลูกเตะสวงสถานของนกวีเดวี่รวมทั้งหมด89ดอกครับท่านผู้ชมดูสิว่า89ดอกเตะไปได้ยังไงกี่ดอกแล้วเตะเข้าไปอีกทีนับเอาเองก็แล้วกันยกแรก5ดอกยกที่2 26ดอกยกที่3 32ดอกและยกที่4 26ดอกนับไปก็แล้วกันยังไงเอาให้สวงสถานไปเลยอีวานแกรนเหรอแกรนเหรอปักเข้าไป1ดอกไม่รู้กี่ดอกแล้วนับเอาเองก็แล้วกันยังไงป๊กป๊กเข้าไปโอ้โหกางเกงเนี่ยนะใส่กลมกลืนกับสีเสียละเกินมองไม่ค่อยจะเจออาศัยแองเกิลนี่แหละไม่ใช่มูลี่มาขยับข้อหาก่อนกรรมการก็เดินห้วยรอบอยู่นั่นแหละอะยังไงอ่อนซ้อมแล้วก็ออกหมัดออกอะไรอ่ะเว้ยโดนไปแล้วโอ้โหหมัดไหนไม่รู้นะเนี่ยขวาตรงหรือเปล่าน่าจะมีสโลให้ดูอ่ะสู้เอาละเรียกสติกลับคืนมาดูซิขยับก็หาฟุตเวิร์กนี่
ไม่ว่าจะคิกบ็อกซิ่งหรือคาราเต้เขาละไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวก็รู้นี่ก็คือแชมเปี้ยนซูเปอร์ไฟเวทของโอ้ยอีกแล้วหนึ่งนับโอ้โหอีวานแกรนแชมเปี้ยนซูเปอร์ไลท์เวทเนี่ยแล้วก็รองแชมป์โลกอันดับ3ของเนเธอร์แลนด์โอ้ยอย่าห้ามล้มห้ามล้มรองแชมป์โลกอันดับ3ของคาราเต้อีกไม่ว่าจะคลิปบ็อกซิ่งก็ลองอยู่เอาสิจะเก็บเลยล้มงานนี้ไม่ได้แล้วกับ TKO ทันทีครับท่านผู้ชมห้ามล้มทำยังไงเอาเสียบไหมเขาเสียบได้ยังไงต่อเอาล็อกของคอยไว้ก่อนแง่เข้ามุมคือดันเข้ามุมนั่นแหละแยกกันนั่งว่าแยกสู้แยกไม่รู้แหละกอดไว้ก่อนเรียกสติให้คืนมาก่อนโอ้โหเตะพับนายธรรมดาที่ไหนเอาความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวก็แล้วกันเต้นให้เหนื่อยไปเลยเอาสิขยับเข้าหาโดนหมัดแล้วก็ไม่สนทีเสียบไหมเขาเสียบล็อกไว้ก่อนหักเหลี่ยมเสียบไปอีกทีหนึ่งดอกเสียบไหมแยกกันยังว่าเหมือนยกที่สองเอายกที่สองใช่ไหมไม่มีอะไรขึ้นให้บอกเลยเนี่ยคือว่าเป็นยกสองก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะขึ้นรีรันดูใหม่ว่ามันใช่หรือเปล่าระยะเป้าหานับเอาก็แล้วกันว่ากี่ดอกยกที่สองแล้วนี่เห็นอยู่แล้วนี่มุมข้างซ้ายล่างด้านล่างนี่คำปล่อยชกต่อยังไงไม่มีรีเพลย์ให้ดูยังไงไม่มีรีเพลย์เหรอล็อกไว้ก่อนเสียบเข่าเหมือนกันโอ้โดนกระจับไหมเนี่ยกระจับต่างประเทศใช้หนังด้วยไม่ใช้โลหะเหมือนบ้านเราด้วยโดนเอาปากเข้าไปโอ้โหดับเบิ้ลแล้วไม่รู้กี่ดอกแล้วนับเอาเองก็แล้วกันยกที่2นี่26ดอกครับพี่น้องสายผ่านตลอดเอาตอนนี้เป็นมวยขวาอยู่นะครับกาดซ้ายออกยังไงต่อเดี๋ยวดูก่อนกาดซ้ายออกกับแสดงว่ามวยขวาไงขยับเข้าหาฉันโดนนับตั้ง2แล้วโอ้เตะล่างโอ้ยเตะบนเอาละบนสลับล่างเอาละเปลี่ยนการ์ดมาเปลี่ยนเป็นมวยซ้ายไปหักเหลี่ยมกองออเงาะเลยพี่หงายท้องไปขยับไปเอาเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนการ์ดแล้วเอาหลอกให้งงขวาดีนักเหรอตัดให้หมัดหนักจะเตะให้หนักหมัดหนักกับหนักหมัดคนละอย่างกันล่างแล้วสลับบนพิงเชือกไม่ยอมออกเอาถอยกรูดตามล่าตามล่าถึงไหนถึงญี่ปุ่นมาจากเนเธอร์แลนด์เหรอฉันมาจากไทยแลนด์ปักเข้าไปต้นขากลางปีกแล้วเข้ามุมกลางปีกแล้วไม่อยากออกกรรมการเตือนหน่อยเอาปักเสียบไหมปึ๊กนี่เห็นไหมเล่นกาดซ้ายกาดขวาออกกลายเป็นมวยซ้ายเอาเข้ารับขยับเข้าหาเตะโอ้โหตัดดอกนี้นาโยกเข้าแล้วถ้าพยักหน้าเข้าอย่างนี้แม่ได้การละเอาพยักหน้าเข้าไปเดินเข้าหายังรอจังหวะเอาให้ส่วงสถานไปเลยปักข้างบนปักล็อกแล้วไงต่อยังไงขยับเข้าหาจะหนีไปไหนซ้ายตรงแล้วก็เตะตัดล่างไปทีหนึ่งขยับเข้าหาโอ้โหออกดอกนี้ดังตึบตับเลยเห็นไหมตกแล้วบอกว่าส่วงสถานเตะทีส่วงสถานโอ้โหเป็นแผลเวอร์วะเลยอากาศโดนอากาศเป็นแผลเวอร์วะมันต้องโดนอย่างนี้ยังกับไม้หน้า3โอ้โหดังสนั่นเลยไม้หน้า3ตีต่างชาติทั้งกลัวหมดยกที่2ยกนี้ล่อไป26ดอกมาดูยกที่3 32ดอกครับพี่น้องยังไงซ้ายผ่านตลอดซ้ายผ่านตลอดครับท่านออกมวยซ้ายนี่แหละอย่างนี้เตะสะดวกโอ้โหเป็นแผลเวอร์วะเต้นเข้าไปเอาให้เหนื่อยไปเลยเราไม่ต้องอะไรสืบเท้าเข้าหาช้าเอ้ยสยบความเคลื่อนไหวนี่แหละพี่ต่อยท้องน้องต่อยหน้าเอาขึ้นบนลงล่างเฮ้ย
โดนบักค้ำหน่อยเราขอเวลาเนี่ยละไปนี่แหละคือกระจับบ้านเขามันไม่เหมือนกระจับบ้านเราของเราต้องเป็นโลหะทางโน้นก็ใช้หนังไฟหรือเปล่าไม่รู้มันก็จะออกนิ่มๆป้องกันกันไม่ได้ไม่ดีเหมือนโลหะถ้าโลหะเราเตะไปก็เจ็บขาด้วยเอาสิของรักของสงวนเตะพับนอกพับในเขาเรียกว่าเตะล่างขึ้นบนยักษ์ยักษ์ต่ำแล้วยักษ์สูงปักเข้าไปโอ้โหติดกาดกาวกางแขนกางปีกติดมุมไปไม่ยอมออกโอ้กะก้านคอหลอกเตะล่างอีกทีหนึ่งยังไงจะไปไหนต่ำสูงต่ำยักษ์เลยเอาเลยอย่าว่าพูดการพนันนะครับขึ้นสูงลงต่ำปักเข้าไปยักษ์ไหนยักษ์บนหรือยักษ์ล่างสูงไปก่อนต่ำตายต่ำให้ถ้าเป็นไฮโลตายต่ำแล้วก็สูงกะก้านคอยังไงต่อมีอย่างนี้ด้วยแหละแม่ไม้มวยฮอลแลนด์อาศัยพิงเชือกจะพักยกเหรออ๋ออย่างนี้ต้องกรรมการเตือนหน่อยโยกหัวเข้าหางานนี้32ดอกนับได้กี่ดอกแล้วไม่รู้ขยับมาหาลูกวีดเดวี่สยางฉายาของเขาจอมเตะสถานส่วงแต่ถ้าเป็นเพื่อนฝูงก็จอมยุทธสุราคือได้เงินมาชอบเลี้ยงเพื่อนฝูงยังไงต่อขยับก็หาโอ้โหโยกอย่างนี้ไม่หยุดเนี่ยเวทีราชดำเนิน3เส้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วยฝีมือล้วนๆ3รุ่น3เส้นปักยังไงไงธรรมดาซะที่ไหนเด็กชุมพรแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชนู่นแหละโอ้ยไปเติบโตที่โน่นยังไงกะก้านคอเข้าหายังไงโอ้โหจะพิงเชือกเลยเหรอพิงเชือกเลยเหรอเตะล่างไปก่อนรอก่อนตายต่ำไปก่อนถ้าเป็นไฮโลตายต่ำไปก่อนเอาขึ้นหน้าขึ้นหน้าไม่ได้ครับห้ามตีเข่าใส่หน้าแม่จำกัดอาวุธเราซะเหลือเกินศอกก็ไม่ให้เล่นไหนบอกว่าต่อยมวยไทยล่ะเนี่ยจริงคาราเต้เหรอแชมป์อันดับรองอันดับ3แม่หมดยกพอดีเหนื่อยแทนเมื่อกี้ไม่รู้ว่าใครฟันยางเอายกสุดท้ายหรือเปล่ายากระพริบตาครับไม่มียก5ขอบอกก่อนตามที่ผมบอกนะอันนี้ก็ล่อไปสัก26ดอกนับรวมไปก็แล้วกันรวมทั้งหมด4ยกนี่ก็ประมาณ89ดอกขยับเข้าหานับชั้นก่อนเหรอเตะตัดล่างไปก่อนเตะต่ำยังไงก่อนขึ้นเอวก่อนยังไม่พอโอ้โหดูกช่วงโอ้ยจกเอายืนพิงเชือกแล้วกางปีกแล้วโอ้กะก้านคอโอ้ยถากหน้าไปนิดหนึ่งสุยหัวสิวไปปื๊ดเลยเอายังไงต่อพักเหนื่อยก้านคอโอ้แค่ก็ยังว่าไข่ข้าวมุ่มสีนักก่อนมันยังเป็นจังไหนหนึ่งสองสามจำได้นะสี่ตัวห้าสู่บ้านนี่หมอนี่ไหมนับแปดตัวนี่ไหมลืมไปโชคต่อยังไงหายใจทางเหงือกแล้วครับท่านพี่น้องพิงอีกแล้วกะก้านคอเอาไปยังไงซ้ายขวาซ้ายขวาเตะล่างเขาไปอีกทีต่ำบนเลยนะรอก่อนปักขี้โพปึ๊กยังปักนี่ตัดล่างไปเลยโอ้โหล่างเราขึ้นบนขอนับเนี่ยสั่นนับอีกก็ได้ครั้งที่สองนี่ตัววัดจังไหนสูงวะมาตะไก่เมนี่เทเล่นไปสู่รวดละสู้กระสู้กรรมการใจถึงมากเด้อนักมวยอย่าไม่เอาแล้วยังให้โชคอีกไม่รู้ละปักนักมวยจะไม่ออกจากมุมยังไม่ให้ต่อยอีกหรอเก็บตัวต่อปักโอ้โหยังกันลมพัดเท้าเลยนี่ปักเข้าไปกระสอบทรายเคลื่อนที่แล้วครับปึ๊กยังไงต่อโอ้โหก้านคอซ้ายขวากรรมการทนดูใจร้าย
โอ้ยสำหรับน้ำลายเลยครับท่านผู้ชมขอโทษขออภัยยุติการตกทนดูไม่ไหวขณะไปโอ้ยภาคจนไม่ได้ดื่มน้ำอ่ะเห็นไหมเรียบร้อยโรงเรียนนกวีเดวี่ขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ